มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดศูนย์รับวัคซีนโควิด-19ธรรมศาสตร์รังสิตณอาคารยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยจิตใจด้วยคุณธรรมที่สูงเราก็จะเป็นชาติที่เหมือนธรรมศาสตร์หรือคือธรรมประจำจิตแต่ขณะเดียวกันก็เสียสละเพื่อส่วนรวมแต่คือเราเป็นผู้ที่ไหนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็จะเฝ้าติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์รับวัคซีนโควิด-19ธรรมศาสตร์รังสิตในครั้งนี้ในวันนี้เป็นวันที่สำคัญในการบันทึกเป็นกฎหมายอีกหน้าหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการรับใช้ประชาชนตามอุดมการณ์สำหรับศูนย์รับวัคซีนโควิด-19ธรรมศาสตร์รังสิตจัดตั้งขึ้นณอาคารยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่7มิถุนายน2564มีศักยภาพในการฉีดไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการเตรียมการที่จะมีสุขภาพที่ดีร่วมกันในอนาคตค่ะ